ดูกันว่าจะไปรอดไหมนะครับไม่ดูดได้เลยได้ไม่ดูดก็มาต้องได้ลื้อแล้วครับก็อะไรเนี่ยปิดเครื่องโอเคโอเคโอเคหาน้ำนิดนึงครับผมจะแกะชุดนี้น็อตผิดมาด้วยอันนี้เป็นน็อตข้างหลังไม่เป็นไรครับน่าจะหักแล้วอ่ะผมว่าแมคคานิคอลหลุดอ่ะฮาร์ดดิสก์ออกเลยครับเพราะว่าเราจะไม่ให้บูทเดี๋ยวเราต้องเปิดปิดบ่อยมาไม่ยอมลงนะไม่ได้หรอกเป็นติดปิงหายนะครับนี่โอเคครับอย่างเคสนี้แก้ไขอะไรไม่ได้มากเพราะว่าตัวก้ามปูที่เป็นสปริงได้ชำรุดและหลุดไปครับผมก็ต้องอยู่ที่ว่าลูกค้าเองนะครับจะยอมให้เราหาชิ้นส่วนมาใส่ไหมนะครับเพราะว่าเจ้าลูกค้าหรือเจ้าของเนี่ยเขาได้มาทำในส่วนของ power supply แล้วก็ในส่วนนี้ได้เกิดการชำรุดซึ่งผมก็ไม่ทราบว่ามันชำรุดก่อนแล้วหรือเปล่าเพราะว่า
บางท่านที่ใช้อยู่เนี่ยเขาก็จะใช้ในสภาพแบบนี้แล้วก็ในจังหวะที่แผ่นที่ดูดแผ่นเข้าไปนะครับเราถ้าเราไม่กดอีเจ็กออกมาก็ใช้งานได้ตามปกติครับผมอย่างเคสนี้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองกดออกมาดูก่อนนะครับเห็นไหมกดออกมาได้ด้วยเดี๋ยวผมจะลองดันกันไปเห็นไหมครับว่าดันไม่ได้เพราะว่าตัวก้ามปูเขาไม่ยอมกลับมาแล้วมันต้องให้ลงอย่างนี้ด้วยนะเห็นไหมแสดงว่าตัวสปริงครับชุดนี้ไม่มีมาผมว่ามันหลุดเนี่ยผมว่ามันหลุดสปริงตัวนี้สปริงตัวนี้ที่เกี่ยวผมว่าตัวนี้แหละที่หลุดหายไปคือดันออกก็ได้อยู่ครับแต่เอาเข้าเห็นไหมมันต้องตีกลับอย่างนี้ครับเพื่อที่จะให้รับใหม่ดันใหม่เข้ามาครับอย่างนี้แล้วต้องดึงกลับด้วยตัวถีบไม่ยอมถีบครับเพราะว่ามันจะมีสวิตช์ที่อยู่โซนเนี้ยครับนั่นดูก็ผมจะลองเอาหนังยางนี่แค่เป็นไอเดียนะครับอย่าเอาไปทำตามนะอันนี้เป็นแค่ไอเดียเฉยๆครับเพราะเนี่ยมันต้องถีบกลับเพราะสปริงท้ายน่าจะไม่มีนี่ต้องดึงกลับผมว่ามันต้องรัดตรงนี้เดี๋ยวลองดูดิ ลองดูอันนี้คือยางเลยครับเห็นไหมแต่ว่าคือมันต้องมีอ่ะยังไงมันก็ต้องมีที่ดึงผมลองเอาดิเอ้ยโอ้ดาวเกมออกด้วยเห็นไหมยังไงตรงนี้ก็ต้องมียางเพราะว่ายางมันต้องเกี่ยวกับตรงนี้หรือว่าเพราะว่ามันต้องเป็นสปริงที่คอยดึงก้ามปูไว้ครับก็ไม่เป็นไรครับถ้าลูกค้ายอมแบบนี้ผมก็จะหามาใส่ก็ถือว่าเราก็จะได้คอนเทนต์เนาะอันนี้คือทำให้ดูว่าหลักการเป็นแบบนี้นะครับไม่เป็นไรผมจะยังวงหรือหนังยางช่วยท่านได้นี่เลยขอเอาเพจหน้ามาหน่อยดิใครจะรู้ว่าหนังยางและยางวงช่วยท่านได้เขาบอกว่าแผ่นไม่ออกใช่ไหมยางวงช่วยท่านได้ผมจะเราผมจะเอาหน้าปกคลิปอันนี้ดีไหมจะโดนด่าไหมเนี่ยโอเคไอ้อย่างนี้นี่อย่างนี้ดีป่ะโลโก้อย่างนี้สวยสวยงามมากเลยครับอย่างนี้ก็ใช้ได้มาลองโมดูอ
ได้มันก็ต้องมีมันต้องมีประเด็นคือเราจะเกี่ยวมันยังไงอ่ะมันกระบุนนะตัวนี้อ่ะว่าใช้สปริงปากกาดีกว่าหรือว่าจะเอาแค่ทำคอนเทนต์ก่อนไม่ได้ได้ไหมโอ้ได้อยู่เอาเป็นคอนเทนต์นี้แล้วกันชั่วคราวทำเพื่อเทสเฉยๆนะครับไม่ใช่ทำไว้เพราะว่าผมว่าน่าจะโอเคครับอันนี้ทำเพื่อเทสเฉยผมเทสเฉยๆนะเทสเฉยๆครับอ
ใส่เต็มระบบไปเลยมาจับไปใส่ไฟมา HDMI มาโอเคปากกาปากกาปากกาถีบแล้วได้เลยได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องเลยจ้าได้เรื่องได้เรื่องมาอันนี้ใส่เข้าไปหลุดมันหลุดอ่ะนี่มันไม่ยอมดึงกลับมันหลุดจ้ากำลังนั่งเล่นอะไรเล่นอยู่เออไม่เป็นไรโอเคก็นะครับไปนั้นว่าจอบนี้นะครับผมต้องหาสปริงมาใส่ไอ้ที่ผมหาพยายามมัดยางวงก็เพื่อที่จะให้มันใช้งานได้ก่อนครับผมก็ถ้าใครจะไม่มีสปริงก็จะมูเอายางลงยางวงแล้วก็มัดแบบนี้ก็ได้ครับนะแต่ผมจะเทสเครื่องเฉยๆผมจะเทสเครื่องก่อนผมจะเทสเครื่องเพราะว่าตัวไดเองมันหลุดก็โหอ่านแรงมากเลยนะผมจะเทสเครื่องเฉยๆหมุนจะติ้วเลยโดนดีดออกว่าน่าจะต้องฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ใหม่ไม่น่ารอดตัวนี้ต่อโอเคตัวนี้ต่อก็เดี๋ยวนะครับสำหรับการซ่อมตัวนี้นะครับก็สรุปงานซ่อมก่อนก็เดี๋ยวค่อยไปแก้ไขในเรื่องนั้นครับถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวทำลงให้นะครับก็สรุปงานซ่อมเครื่องตัวนี้นะครับก็คือว่าสปริงถาดหลุดนะครับทำให้แผ่นบีบเอาตัวไม่ได้แล้วก็พาวเวอร์สปายเสียครับผมก็เดี๋ยวหามาเปลี่ยนส่วนที่เล่นไม่ได้ก็อาจจะทำเป็น EP ต่อไปครับแล้วก็ค่อยเจอกันคลิปหน้าแก้ขัดได้ขอบอก